คุณป้าคะเข้าไปนั่งอะไรในรถหนูคะหนูไม่ได้เป็นรถโดยสารนะคะสบายค่ะรถว่าเปิดมาโอ้สบายเลยคุณป้าคะลงจากรถให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเจอแบบนี้จะทำยังไงเมื่อจู่ๆก็มีป้าที่ไหนไม่รู้ขึ้นมานั่งบนรถไหลเท่าไหร่ก็ไม่ลงเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะคุณป้าคะเข้าไปนั่งอะไรในรถหนูคะหนูไม่ได้เป็นรถโดยสารนะคะหนูลงรถแล้วคุณป้าก็เดินขึ้นรถมาเลยคือเดี๋ยวถ้าคุณป้าจะไปไหนเดี๋ยวหนูเรียกรถโดยสารให้เดี๋ยวรบกวนคุณป้าลงจากรถหนูก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวรบกวนคุณป้าลงก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูเรียกรถให้คุณป้าจะไปไหนคะไปไหนคะไปตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวหนูเรียกรถให้แต่รถอันนี้มันเป็นรถส่วนตัวเนาะหนูไม่ได้ขับเป็นรถโดยสารค่ะคุณป้าต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วอยู่คุณป้าแบบเปิดประตูขึ้นมาเลยมันไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณป้ารบกวนลงจากรถให้หนูหน่อยนะคุณป้ามาจากไหนมาจากตรงนู้นค่ะไปเฮ้ยคุณป้าจะไปไหนคุณป้าบอกหนูเดี๋ยวหนูเรียกรถให้ตอนนี้แดดมันร้อนมากแล้วหนูก็ร้อนด้วยสบายค่ะคุณว่าเปิดมาโอ้สบายเลยคุณป้าคะลงจากรถให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมถึงไม่ได้อะคะไปค่ะเดี๋ยวหนูเรียกรถให้คุณป้าจะไปไหนแต่รถหนูไม่ใช่รถโดยสารนะคะคุณป้าคะระหว่างที่คุณป้าอยู่ในรถเราก็เอาน้ำให้คุณป้าดื่มด้วยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็กลัวคุณป้าเป็นลมแล้วคุณป้าไม่ยอมลงจากรถแล้วก็ในรถมันร้อนมากแล้วก็ตอนแรกเปิดประตูไว้แล้วคุณป้าก็ปิดอีกแล้วรถมันไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้กลัวแบบว่าคุณป้าเขาหายใจไม่ออกคุณป้าก็ปิดประตูเองค่ะแล้วมันหายใจไม่ออกนะคะคุณป้าเจ้าหน้าที่ไม่มาสักทีร้อนแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เขาคุยกันไม่ใช่ตำรวจต้องมาคุยกับป้าไงจะให้ป้าเขานั่งอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะพาไม่งั้นก็พาไปโรงพักก่อนไปนั่งก่อนอะไรเงี้ยต้องให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันคุณตำรวจก็พาคุณป้าไปส่งนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ไปส่งที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไปพักที่โรงพักซึ่งมาให้ผู้ใหญ่คุยกันสุดท้ายแล้วคุณป้าก็ยอมลงจากรถก่อนที่คุณตำรวจจะเดินทางมาถึงและพาคุณป้าไปส่งถึงที่จนสาวรายนี้ออกมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะต้องบอกก่อนว่าแพลเนี่ยเห็นคุณป้าเขานั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทก่อนที่รถของน้องอะค่ะจะมาจอดแล้วคุณป้าถึงขึ้นไปเป็นน้องที่ทำงานเนาะเขาขับรถมาจอดด้านหน้าที่ทำงานแล้วจังหวะที่น้องสาวเนี่ยเปิดประตูลงจากรถจากฝั่งคนขับนะคะคุณป้าก็วิ่งเข้ามาขึ้นตรงประตูคนนั่งด้านหลังอีกฝั่งนึงคือขึ้นไปเลยจังหวะที่น้องเนี่ยเดินลงจากรถแล้วก็ปิดประตูน้องก็ตกใจน้องก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เลยบอกน้องว่าโทรแจ้งตำรวจเลยแล้วก็ให้น้องมาปลดล็อกเอากุญแจมาปลดล็อกแพลก็เปิดตามในคลิปแหละค่ะไปเปิดประตูด้านหน้านะคะแล้วก็ชะโงกไปถามป้าคุณป้าค่ะว่าแบบคุณป้าขึ้นมานั่งบนรถได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะคุณป้าก็บอกแค่ว่าแบบนั่งบนรถแล้วมันสบายมันเย็นอะไรเงี้ยโอเคก็เข้าใจได้คือแพลก็ใจเย็นนะก็คุยกับป้าเขาดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเปิดประตูหลังรถเพื่อที่จะให้คุณป้าค่ะเขาลงจากรถคุณป้าก็ไม่ยอมลงลองให้แม่แบบไปคุยคือเล่าสถานการณ์ตั้งแต่แรกให้แม่ฟังใช่ไหมบางทีผู้ใหญ่ไปคุยเขาอาจจะฟังก็ได้อะไรเงี้ยแม่ก็ไปคุยให้เลยแป๊บเดียวคุยไม่นานไม่ถึง2นาทีเอาคุณป้าลงมาจากรถได้คุณป้าก็โอเคลงจากรถเอาเก้าอี้มาวางให้คุณป้านั่งรอด้านหน้านะคะตามคลิปน่าจะ15นาทีตำรวจก็มานะคะขับรถมาเร็วมากเลยค่ะคุณตำรวจเขาก็ถามว่าคุณป้ามาจากไหนจะไปที่ไหนป้ามีบัตรประชาชนไหมสุดท้ายก็จบด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าคุณป้าจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปส่งอะไรเงี้ยค่ะคุณป้าก็เลยแบบยอมไปด้วยกับคุณตำรวจป้าไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยนะคะก็คือแบบยอมไปแต่โดยดีเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ